สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับตาอีกเช่นเคยนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆตาจะพาเพื่อนๆมาชำกิ่งโหระพาค่ะเป็นวิธีการชำน้ำนะคะเพื่อนๆที่เป็นอีกวิธีนึงที่ตาใช้นะคะแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราชำน้ำโดยให้มันงอกรากก่อนแล้วก็เอาไปลงดินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดกิ่งกันสดๆเลยนะคะเราเลือกกิ่งที่ไม่แก่จนเกินไปนะคะกิ่งอ่อนๆนะเป็นต้นโหระพาของที่บ้านเองนะคะกิ่งนี้ค่ะเอามาสัก 3-4 กิ่งแล้วกันนะคะวันนี้มาทำให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันว่ามันง่ายมากเลยนะคะแล้วก็รากไม่เน่าด้วยนะเพื่อนๆกิ่งนี้โอเคเอ้ยพอละได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชำกันค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็เป็นกิ่งโหระพาที่เราได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเริ่มชำกิ่งกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆวิธีการของตายนะคะตายจะเด็ดใบออกเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้มือเด็ดหรือว่าจะใช้กรรไกรเด็ดก็ได้นะคะยอดมันจะแต่ใช้กรรไกรหน่อยละกันนี่นะคะให้เหลือแบบนี้เลยวิธีชำโหระพานะคะเพื่อนๆบางคนบอกว่าดูเหมือนง่ายแต่ทำไมชำแล้วไม่เกิดนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เพื่อนๆเห็นว่าเราสามารถที่จะให้รากมันเกิดก่อนได้แล้วเราก็ไปปักลงในดินก็ได้นะคะมันมีหลายวิธีนะคะในการชำโหระพาในการจะปลูกโหระพานะคะมันง่ายจริงๆค่ะเพื่อนๆแบบไม่ต้องใช้ดินนะคะนี่เอาแค่นี้ละกันนะคะเพื่อนๆทั้งหมดที่เราเตรียมวันนี้ทั้งหมด5กิ่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำใส่ในแก้วแป๊บนึงแก้วเป็นแก้วเล็กละกันนะคะนี่นะคะแล้วก็หย่อนนี่ลงไปวิธีการใส่น้ำอย่าใส่เยอะจนเกินไปนะคะแค่พอท่วมมานิดนึงก็พอนะคะเพื่อนๆดูนะคะอย่างประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ใส่ประมาณนี้ก็พอนะคะไม่ต้องมากเนาะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงค่ะโอเคใส่น้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมว่าแต่ไม่ได้ใส่น้ำเยอะเลยนะคะเพียงแค่นี้เองไม่ได้เยอะมากนะคะใส่พอดีนะคะแค่พอที่จะให้เขามีพื้นที่ในการดูดสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้ค่ะเพื่อนๆพระเอกของเราน้ำยาเร่งรากค่ะที่ต่ายเคยสอนทำในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆสามารถไปลองหาดูวิธีทำน้ำยาเร่งรากกันได้นะคะเพื่อนๆดูนะไต่ใส่ไปนิดเดียวค่ะนี่เท่านี้เองเทลงไปเลยแค่นี้เองค่ะนิดเดียวค่ะนะนี่เลยเป็นการชำโหระพาแบบไม่ต้องใช้ดินนะคะเป็นการชำน้ำนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้แต่ว่าข้อสำคัญของเราโอ้โหเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ข้อสำคัญของเราจะต้องเปลี่ยนน้ำตัวนี้ทุกวันนะคะมาเปลี่ยนน้ำทุกวันแล้วก็จะไม่ทำให้รากเน่านะคะโดยการมาเปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูย้ายมากระถางนี้หน่อยนี่กระถางนี้นะคะเกิดเป็นต้นโหระพาเรียบร้อยแล้วนะคะมีใบออกมาแล้วมาจากการชำน้ำนะคะแล้วพอชำได้นะคะเราก็เอามาลงดินแบบนี้นะคะให้ต้นเขาแข็งแรงเราค่อยย้ายไปปลูกแต่ละกระถางได้ค่ะเพื่อนๆโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบวิธีการแบบนี้นะคะก็ลองทำตามกันดูนะคะแต่ก็มาแนะนำวิธีการชำต้นโหระพากิ่งโหระพาให้นะคะเพื่อนๆนี่เลยรากงอกตรึมแน่นอนค่ะเพื่อนๆอีกนิดนึงค่ะเพื่อนๆวางไว้ในที่ร่มรำไรนะคะอย่าวางไว้ในที่ที่มีแดดจัดนะคะสำหรับคลิปนี้แต่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ